ในช่วงฤดูฝนแบบนี้จุดหนึ่งค่ะที่บ้านจิกอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดชุมชนโดยเฉพาะในจุดอับแล้วก็จุดที่มีภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกนะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณกมลหอมกลิ่นค่ะการจัดการร่องน้ำเพื่อให้น้ำทั้งจากครัวเรือนและน้ำจากที่อื่นๆในชุมชนไหลผ่านอย่างสะดวกคือภารกิจที่ชาวบ้านจิกตำบลกุศกรอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันทำเพื่อแก้ปัญหาทางน้ำไหลซึ่งก่อนหน้านี้จุดนี้คือบริเวณที่มักจะมีน้ำขังมากระจุกรวมและเป็นสาเหตุให้สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่น่าดูตรงจุดนี้มันจะเป็นร่างระบายน้ำแต่ว่ามันต้องถ่ายร่างหัวร่างมันจะสูงนะครับตรงจุดศูนย์กลางมันจะเป็นต่ำที่น้ำมันก็เลยมาขังอยู่นี่ถ้าให้น้ำขังแล้วก็น้ำเน่าเกิดเป็นน้ำเสียทรงกินเหม็นให้ชุ่มชนรอบขังพวกเลื่อนรอบที่อยู่ใกล้เคียงนี่ในช่วงหน้าฝนอย่างนี้ปัญหาไข้เลือดออกดูจะเป็นเรื่องที่วนมากวนใจชาวบ้านอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่สำหรับชุมชนบ้านจิกแห่งนี้หลังจากแก้ปัญหาทั้งเรื่องร่องน้ำและการปรับสภาพกายภาพชุมชนให้น่าอยู่ขึ้นก็ดูเหมือนว่าปัญหานี้จะเริ่มหมดไปกับมีสภาพผู้นำชุมชนในหมู่บ้านให้ละเขามาซอยเหลือกันนะครับชุมชนใกล้เคียงที่เพิ่นได้รับผลกระทบเพิ่นก็เห็นด้วยเพิ่นเห็นเสร็จก็ขอเฮ็ดซอยแน่ยังทำหน่อยนะครับก็ได้มาซอยกันนะครับมาซอยกันก็เกิดผลสำเร็จตัวพอดีเฮ็ดแล้วก็ผลลัพธ์ของมันก็คือมันก็บ่มีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นมาก็ระบายน้ําได้ดีครับคือว่าเฮาก็สิเฮ็ดความสะอาดปรับปรุงคือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเฮาเนาะค่ะสิ่งแวดล้อมบ่ให้มีขยะบ่ให้มีแก้วพลาสติกที่มันขังน้ําที่หยังซินะค่ะยังคือกันกับบ้านเท่านี้ก็ปรับปรุงท่อระบายน้ําแต่ก่อนมันขังมันขังบางเทื่อมองไรที่มันบ่เป็นน้ําเสียยุ่งกับไปใครใส่คือกันค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ปรับไปแล้วค่ะตรงนี้คือเฮ็ดให้บ้านเฮานี่ปอดลูกน้ำยุ่งง่ายนะคะชุมชนบ้านจิกมีลักษณะการตั้งครัวเรือนอยู่แบบกระจัดกระจายตามบริเวณ2ฝั่งริมถนนสายอำเภอตระการพืชผลเชื่อมต่อไปยังอำเภอศรีมังใหม่จังหวัดอุบลราชธานีปัญหาเดิมทีของชาวบ้านที่นี่คือการพบขยะที่ทิ้งไม่เป็นจุดทั้งจากชาวบ้านเองและโดยเฉพาะการเป็นทางผ่านของผู้ที่สัญจรไปมาทางนี้รวมถึงปัญหาอุบัติเหตุก็มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ก่อนตามถนนหนทางเนาะครับเนาะตามถนนหนทางเนี่ยคนค้าจรคือไผค้าจรก็คือพ่อค้าที่มาจากหมู่บ้านอื่นมาจากอำเภออื่นที่คือยางถนนเส้นอำเภอตะการไปอำเภอคงเกียมเนี่ยคนค้าจรเนี่ยกลายไปกลายมานำทางนะครับส่วนมากเขาจะไปตลาดนึกถึงตลาดนัดจังสิเอ้ยนึกถึงกับตลาดแม่หมูเซาจังสิเขาเจาะกระโยนที่ร่องข้างทางมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนของผมก็เลยหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหตุจังไรนอก็เลยมีการประชุมกันนะครับมีการประชุมกับหมู่บ้านว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเฮาเนี่ยเฮาสิซอยแก้ปัญหาจังไรนอจังสิบ่มีขยะในบ้านเฮาที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้ดีด้วยการที่ชาวบ้านมองเห็นปัญหาและนำปัญหานั้นมาพูดคุยกันเพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาจนเกิดเป็นรูปธรรมความสำเร็จที่ชาวบ้านทุกคนพอใจนักข่าวพลเมืองรายงาน